ต่อไปย่อมเห็นได้ว่ามันเป็นทุกข์โดยเหตุทั้งหลายเช่นว่าอภินหะปฏิปีละนะโตโดยถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆใครบีบคั้นใครล่ะก็ถูกรูปธรรมนามธรรมบีบคั้นไปเรื่อยๆบีบคั้นกันเองบีบคั้นตัวเองด้วยนะเพราะว่าอุปาทะก็ถูกทิฏฐิบีบคั้นเบียดเบียนนะทิฏฐิก็ถูกพังคะบีบคั้นเบียดเบียนนะต่างคนก็ต่างเบียดเบียนกันนามเบียดเบียนรูปรูปเบียดเบียนนามรูปเบียดเบียนรูปแล้วก็นามเบียดเบียนนามต่างคนก็ต่างเบียดเบียนเหมือนก็ถูกเบียดเบียนอยู่หนึ่งนิดไม่ได้มีใครมีอัตตาไม่ใครไปเบียดเบียนอะไรใครหรอกนะนี่ก็เป็นความที่เป็นทุกข์ทุกขมโตโดยเป็นสิ่งที่ทนยากคือทนอยู่ไม่ได้นะจะทนอยู่นานๆนั่งสักสองชั่วโมงนั่งนิดนึงสักชั่วโมงเดียวเนี้ยนะได้ไหมนะมันทนยากนะทนไม่ได้ง่ายนะไอ้จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้เราทนได้แต่ความจริงแล้วไอ้รูปธรรมนามธรรมมันก็ไม่ทนอยู่หรอกนะมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตลอดเวลาเนี่ยนะทนไม่ได้ข้อต่อไปคือทุกขวัตถุโตโดยเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายว่าจะเป็นทุกข์จากการแก่เจ็บนะจากการตายจากการพัดพลาดจากของรักประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความทุกข์โดยนานาประการเนี่ยนะก็มาจากสังขารนี่แหละนามขันธ์รูปขันธ์ขันธ์ห้านี่แหละเป็นที่ตั้งของทุกข์โดยประการทั้งปวงโรคโตก็โดยความเป็นโรคความหมายของโรคก็คือเป็นภาพที่เสียดแทงนะแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องถูกเยียวยาอยู่ตลอดเวลาเลยคนเป็นโรคนี่เป็นคนที่ไม่มีอิสระจะต้องอาศัยยาต้องอาศัยหมออาศัยพยาบาลดังนั้นเจ้าขันธ์ห้านี่เหมือนกันนะจะต้องอาศัยปัจจัยมากมายเลยในการที่จะมาเยียวยาต้องอาศัยอาหารบิณฑบาตต้องอาศัยจีวรต้องอาศัยการผัดเปลี่ยนอิริยาบถเพราะนั้นเนี่ยมันสารพัดโรคเลยนะไม่งั้นโรคมันก็จะประดังเข้ามายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นขออนุญาตถามมันแรกนี่ไม่มีใช่ไหมในสมัชนญาณเนี่ยครับสมัชนญาณไม่มีครับสมัชนญาณมีอันนี้จะโตทุกขโตมีแต่ทุกขโตนะทุกขโตโดยความเป็นทุกข์แต่ทุกขมโตนี่โดยเป็นสิ่งที่ทนได้ยากโรคโตมีคันธโตนี่ก็มีเป็นแผลฝีนะสภาพที่เป็นฝีก็คือสภาพที่กัดหนองบวมนะก็ทำให้เจ็บปวดนะแล้วก็บวมโตขึ้นมันสุกมันก็แตกออกมาหนองก็หลั่งไหลออกมาเป็นภาพที่สกปรกด้วยนะเหม็นด้วยเปรอะเปื้อนด้วยนะเหมือนกับกิเลสนะกิเลสที่มันหลั่งไหลออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ทำให้เปรอะเปื้อนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นโชยไปไอ้กลิ่นเหม็นภายในนี่ก็เรียกว่าอันโตปูตินะเน่าภายในแม้แก่คนผู้ไม่เน่านะแต่ถ้าชุ่มด้วยกิเลสเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เน่าภายในเหมือนกันนั้นสภาพของขันธ์ห้าเนี่ยเป็นเหมือนกับแผลฝีเป็นภาพที่จะต้องแตกทำให้เกิดความเจ็บปวดเป็นทุกข์สันละโตก็โดยความเป็นลูกศรลูกศรก็เป็นภาพที่แทงเข้าไปในภายในใครถูกลูกศรยิงแล้วก็มันก็ชักออกได้ยากเลยใช่ไหมท่านบอกว่าเว้นจากครีมคืออริยมรรคแล้วเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะถอนเจ้าลูกศรนี้ออกได้ขันห้าเนี่ยมันเป็นลูกศรในตัวเองเพราะว่าคนที่ถูกขันห้าแทงก็คือมีขันห้าแล้วมันก็มีไปเรื่อยๆนะจากชาตินี้แล้วก็ไปสู่ชาติใหม่จากชาติใหม่ก็ถูกแทงไปตลอดเลยมันก็เป็นภาพที่เจ็บปวดภาพที่นำมาซึ่งทุกข์โดยประการต่างๆอาคาโตก็เป็นความชั่วร้ายนะเป็นความชั่วร้ายหรือว่าเป็นของที่เป็นทุกข์นะนำมาซึ่งความทุกข์โดยอาการต่างๆความชั่วร้ายเลวสามทั้งหลายก็ไม่พ้นจากขันห้าเพราะคนชั่วร้ายทั้งหลายสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายก็ไม่พ้นจากความเป็นขันห้านะเป็นอุบัติภัยเป็นภัยต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่างๆมันก็เป็นรูปขันนะแล้วมาเกี่ยวกับนามขันเกี่ยวกับสัตว์ที่มีชีวิตเมื่อไหร่มันก็นำความทุกข์มาให้เมื่อนั้นอาพาธโตก็หมายถึงเป็นอาพาธอาพาธกับโรคต่างกันยังไงจำได้ไหมโรคหมายถึงว่ามันเป็นเรื้อรังหรือเปล่าอาพาธเป็นชั่วคราวถ้าเป็นโรคที่รุนแรงนะถ้าเป็นความเจ็บไข้ที่รุนแรงหรือว่าเป็นเรื้อรังอันนี้เรียกว่าโรคนะส่วนอาพาธก็อย่างเช่นเป็นไข้ปวดหัวเป็นหวัดนะนี่ก็เรียกว่าอาพาธเดี๋ยวนี้ก็ใช้ปนกันหมดโดยเฉพาะอาพาธก็ใช้กับพระภิกษุสามเณรนะป่วยอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกอาพาธทั้งนั้นแหละอาพาธเป็นโรคปวดฟันใช้ปนกันไปเลยเดี๋ยวนี้อาพาธกับโรคกันนะขันธ์ห้าเป็นภาพที่อาพาธนะเพราะจะต้องเยียวยาเสมอๆนะต้องใส่ใจต้องบำรุงต้องพยาบาลตลอดเวลานะไม่พ้นจากการที่จะต้องดูแลอนุเคราะห์อุปถัมภ์อุปถากตลอด
อิติโตก็เป็นความจันไรนะเป็นความเลวร้ายเป็นความชั่วร้ายนั่นแหละนะสิ่งที่เป็นจันไรโดยประการต่างๆเนี่ยนะก็ไม่พ้นจากความเป็นขันธ์ห้าอุปัตตวโตก็โดยความเป็นอุบาทอันนี้ก็เป็นความเลวร้ายเหมือนกันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรเขาหามยามร้ายเป็นอุบาทชั่วชาติอะไรต่างๆแล้วก็ใช้คำด่ากันเนี่ยนะไอ้นี่ทั้งหมดมันก็เป็นคำด่านะเนี่ยใช่ไหมครับเป็นคำด่าเนี่ยจันไรอุบาทนะเป็นความชั่วร้ายอันนี้ก็เป็นการเข้าไปพิจารณาเห็นด้วยปัญญานะเพื่อจะให้เบื่อนายเพื่อจะให้คลายถ่ายถอนจากขันธ์ห้าได้พยาโตก็โดยความเป็นภัยก็คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวนำมาซึ่งภัยโดยประการต่างๆก็ได้แก่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายความพลัดพรากโดยอาการที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกนั่นเองก็เป็นเชื่อมขันธ์ห้านั่นแหละนะเพราะว่าไปยึดถือไว้นะปรารถนาให้เป็นความสุขเป็นความเที่ยงเป็นความเป็นอัตตาแต่ว่ามันก็ทำให้ผิดหวังตลอดนะก็นำมาซึ่งภัยโดยอาการต่างๆอุปสรรคโตก็ด้วยความเป็นอุปสรรคหมายถึงว่าขัดขวางนะขัดขวางความเจริญขัดขวางความสุขถาวรนะเพราะว่ามันเป็นไปด้วยความทุกข์ขัดขวางความงามที่ถาวรก็คือพระนิพพานเนี่ยนะหรือว่าอริยมรรคขันธ์ห้าเหล่านี้มันก็ทำให้ไม่สามารถที่จะประสบกับพระนิพพานได้ถ้ายังคงมีขันธ์ห้าอยู่นะนั่นก็เป็นอุปสรรคเป็นความขัดขวางเอาไว้ถ้ายินดีในขันธ์ห้าก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งพระนิพพานได้อะตานะโตก็ไม่มีที่ต้านทานไม่สามารถจะเป็นที่ต้านทานภัยอะไรของใครได้นะขันธ์ห้านี่ตัวเองก็ต้านทานภัยของตัวเองไม่ได้นะต้านทานภัยอย่างสิ่งอื่นก็ไม่ได้ด้วยอะเรนะโตไม่มีที่กำบังนะใครอยากจะเข้าไปหลีกเล่นอยู่ในขันธ์ห้าก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่หลีกเล่นหรือว่าไม่สามารถที่จะมีที่หลีกเล่นจากความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่ว่าใครจะอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรอยู่ท่ามกลางอากาศนะหรือว่าอยู่ใน อะไรซอกภูเขานะมันก็จะพ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เลยนั้นไม่มีที่หลีกเล่นไม่มีที่กำบังกันเดียวกันนะสรณะโตก็โดยไม่มีที่พึ่งจะหาที่พึ่งถาวรแน่แท้จากขันธ์ห้านั้นไม่ได้ก็ตัวขันธ์ห้าเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้แล้วคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งตนเองการพึ่งตนเองคือพึ่งอะไรรู้ไหมพึ่งปัญญาพึ่งโลกุตระตนเนี่ยนะตนเนี่ยหมายถึงโลกียกุศลและโลกุตระกุศลมีตนเป็นที่พึ่งนะจะมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งนะให้พึ่งโลกุตระกุศลเลยฉะนั้นก็พึ่งขันห้านั้นไม่ได้นะขันห้านั้นไม่เป็นที่พึ่งของใครแตกทำลายตลอดเวลาโดยอาทีนวะโตเป็นโทษนะขันห้านี้มีโทษโดยนานาประการนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ให้โทษแก่มันก็มีโทษใช่ไหมเจ็บปวดรวดร้าวนะเหนื่อยง่ายเจ็บไข้ได้ป่วยก็นำมาซึ่งโทษทุกทรมานต่างๆตายก็เป็นทุกข์เป็นโทษแม้กระทั่งตนเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะก็เป็นเชิงขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์เป็นโทษโดยประการต่างๆอาฆาตมูลโตโดยเป็นมูลของความลำบากความลำบากยากแค้นนะยากเข็ญไม่ว่าเป็นคนลำบากนะหรือว่าการงานนะการที่จะต้องไปแสวงหาเลี้ยงชีพนะการที่เราจะมีชีวิตเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยนะก็เป็นความลำบากทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีขันห้าแล้วความลำบากต่างๆกินเนี่ยนะจะฉันนี่ลำบากไหมลำบากครับลำบากนะจะต้องมานั่งจัดมันก็ให้เขาปนมาแล้วก็ดูดเข้าไปง่ายๆดีนะจะทำเป็นไอ้ใส่สลิงเข้าไปเลยไม่ต้องมาเคี้ยวอะไรก็ดีเหมือนกันนะนะเดี๋ยวทำยาคัตซูลมาแบบกินให้อิ่มทั้งวันไปเลยมันมีนะครับฮะมันมีนะเหรอมีเหรออาหารพวกอาหารที่เขาไปกินที่ประจันกันนะอ๋อราคาแพงมากเลยไม่ใช่เหมือนกันครับอู้อาหารอวกาศนะครับแล้วมันจะอยู่ได้สักกี่วันอ่ะไม่ใช่วันหนึ่งได้แน่นอนเลยครับเขาก็กินกันเนี้ยมันคงอยู่อายุไม่ยืนถ้ากินทุกวันนะอ๋อคงไม่ครับใช่ไหมก็คงอายุไม่ยืนอ่ะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันทำมาเฉพาะให้มีเกลือกระหารนะถ้าคุณกินยาฆ่าตัวไปทุกวันนะเดี๋ยวลำไส้มันก็จะเริ่มฟอครับนะเพราะว่ามันไม่มีอาหารเข้าไปก็เพราะอาหารก็จะเริ่มไม่ทำงานใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ไม่เป็นปกติแล้วล่ะนะนะเจ้าขันห้านี่ถ้าเกิดนะเคยให้อะไรมันแล้วไม่ให้นะมันจะทรยศนะมันจะงอนเหมือนกันนะใช่ไหมครับจะงอนเคยให้มันดื่มน้ำทุกวันไม่ให้มันดื่มนะ
มันก็เล่นงานเอาใช่ไหมเคยให้มันกินนะอร่อยอร่อยทุกวันถ้าเกิดไม่ให้มันกินอร่อยอร่อยนี่โอ้บางคนเด็กนี่น้ำร้องไห้นะเคยกินอ่ะเคยกินแล้วไม่ได้กินเนี่ยนะเอาง่ายๆพวกดื่มสุราเนี่ยนะติดสุราติดยาเสพติดเคยสูบเคยกินเคยดื่มเคยฉีดพอไม่ได้สูบไม่ได้กินไม่ดื่มไม่ฉีดมันก็อาละวาดเอาเลยลงแดงเอาไอ้ขันห้านี่มันเป็นตัวที่เลวร้ายเป็นโทษนำมาซึ่งเป็นมูลแห่งความลำบากในการต่างๆเลยวัฏกะโตโดยความเป็นผู้ฆ่าขันห้านี่ต่างคนต่างฆ่ากันนามฆ่ารูปรูปฆ่านามรูปฆ่ารูปนามฆ่านามนะแล้วมันก็ยังไปฆ่าคนอื่นอีกนะที่ถูกฆ่าทั้งหลายเนี่ยมันก็ขันห้าทั้งนั้นแหละขันห้าเป็นตัวฆ่าขันห้าก็ถูกฆ่าด้วยนะมันก็ต่างคนต่างฆ่ากันนั้นไอ้เพชฌฆาตทั้งหลายก็คือขันห้านี่เองเป็นเพชฌฆาตเป็นผู้ฆ่าแต่ว่าแฝงมาในหน้าของมิตรใช่ไหมเข้ามาคอยรับใช้เวลาที่เขาวางใจแล้วก็ฆ่าเพี้ยมันตอนนี้เราก็ต้องฉลาดในการใช้มันนะให้มันกินก็ให้กินพอสมควรอย่ากินมากเกินไปให้มันนอนก็นอนพอนิดหน่อยพอให้มันพอเป็นไปได้แล้วก็ใช้งานมันนะเอามาศึกษามาอบรมเจริญกุศลสาสวะโตก็โดยเป็นสิ่งที่เป็นไปกับอาสวะอาสวะนั้นเนี่ยนำมาซึ่งความทุกข์นะทำไมเป็นไปกับอาสวะแล้วมันจะทุกข์ยังไงก็ถ้าขันธ์เป็นที่ตั้งของอาสวะเนี่ยมันก็ทำให้เกิดกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วก็นำมาซึ่งผลที่ไม่ดีกรรมดีก็นำมาซึ่งกิเลสแล้วก็ทำให้เกิดกรรมชั่วนะสิ่งที่เป็นไปกับอาสวะเนี่ยเป็นเฉพาะสังขารครับนะไอ้อาสวะเหล่านี้มันเป็นมูลมันเป็นปัจจัยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อวิชชาใช่ไหมครับอวิชชามีอาสวะเป็นปัจจัยอวิชชาก็เป็นปัจจัยแก่สังขารกรรมดีกรรมชั่วสังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณปฏิณที่ปวัตติวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยแก่สลายตนะสลายตนะก็เป็นปัจจัยแก่ผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชาติก็นำมาซึ่งชรามรณะโทกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นไปกับอาสวะสิ่งนั้นก็นำมาซึ่งความแก่ความเจ็บและความตายก็คือนำมาซึ่งทุกข์นั่นเองนั้นสาสวะโตนี้จึงเป็นบทอัตถะของการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์มารามิตโตโดยเป็นเหยื่อของมารขันธ์ห้านี่เป็นเหยื่อของมารนะเป็นเหยื่อของมารอะไรบ้างก็เป็นเหยื่อของกิเลสมารน่ะแน่นอนใช่ไหมมีขันธ์ห้าก็เป็นที่ติดข้องพอใจของกิเลสแล้วก็เป็นเหยื่อของอภิสังขารมารด้วยเพราะว่าเมื่อมีกิเลสก็ทำกรรมแน่นอนอภิสังขารมารก็คือกรรมแล้วตัวขันธ์ห้ามันก็เป็นขันธมารอยู่แล้วก็เป็นเพชฌฆาตเป็นขันธมารแล้วก็เป็นที่ตั้งของเทวปุตตมารด้วยว่าไอ้ขันธ์ห้าเนี่ยนะเป็นของเราเคยอยู่ในมากของเรามีขันธ์ห้าก็เป็นเหยื่อของเทวปุตตมารก็ได้พวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะแล้วก็ถ้ามีขันธ์ห้าก็เป็นเหยื่อของมัจจุมารแน่นอนยังไงก็ต้องตายนั่นก็เป็นบทของทุกข์นะชาติธรรมโตโดยเป็นสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาก็คือเป็นปกติเป็นปกติที่จะต้องมีการเกิดชราธรรมโตก็มีความแก่เป็นธรรมดานะโดยเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาพยาธิธรรมโตก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามรณะธรรมโตก็มีความตายเป็นธรรมดาอันนี้เป็นชื่อของความเป็นปกตินะปกติที่ต้องมีการเกิดมีการแก่มีการตายนะความจริงแล้วข้อที่มรณะธรรมโตเนี่ยนะมันไปซ้ำกับอันนี้จังนะอันนี้ต้องเอาออกด้วยความจริงแล้วต้องเอาออกเขาเกินมาจริงๆความจริงแล้วมันต้องมีทั้งหมด54โตไม่ใช่55นะมรณะธรรมโตนมันเกินมามรณะธรรมโตนเป็นบทของอนิจจังนะเป็นบทของอนิจจังการเกิดการแก่การเจ็บเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดาของขันธ์ห้าคือมีสภาพที่แปรไปเปลี่ยนไปเนี่ยนะเป็นสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ดังนั้นธรรมโตในที่นี้ก็มีอัตว่าเป็นปกติส่วนโสกะธรรมโตโดยมีความโศกเป็นธรรมดาปริเทวะมีความรำพันร่ำไห้รำพันเป็นธรรมดาอุปายาสะธรรมโตโดยความ
มีอุปาญาตความคับแค้นใจเป็นธรรมดาแล้วก็สังกิเลสิกะธรรมโตก็มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาไอ้คำว่าธรรมโตในที่นี้มีความหมายว่าเป็นเหตุนะเจ้าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นเหตุของความโศกเป็นเหตุของความร่ำไรรำพันเป็นเหตุของความคับแค้นใจแล้วก็เป็นเหตุของความเศร้าหมองโดยประการต่างๆนะในฎีกาบอกว่ารวมทั้งรูปเดียวนั้นเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยนะก็นำมาซึ่งรูปที่มีความเศร้าหมองคือความไม่งามความปฏิกูลต่างๆเนี่ยนะนะอันนี้ก็เป็นอรรถะของการพิจารณาโดยปฏิสังขานุปัสสนาญาณก็เพื่อที่จะเป็นอุบายในการที่จะออกอย่างพิจารณาอีกต่อไปนะว่าย่อมเห็นได้โดยความเป็นของไม่งามอันเป็นบริวารแห่งทุกขลักษณะโดยเหตุทั้งหลายเช่นว่าอชัญญโตโดยเป็นสิ่งที่ไม่งามขันธ์5นั้นไม่งามนะรูปเนี่ยไม่งามแต่ว่าถูกวิปลาสนั้นทำให้เห็นว่างามอยู่เพราะว่าไม่ได้พิจารณาเข้าไปต่อส่องโดยสีสันฐานโดยกลิ่นนะแล้วก็อาสยะนะแล้วก็โอกาสนะที่เกิดของผมกันด้วยฝันหนังอะไรต่างเหล่านี้นะก็เลยเห็นว่างามแต่ความจริงนั้นเป็นอชัญญาเป็นสิ่งที่ไม่งามทุกขันธโตเป็นสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นนะไอ้ที่มันหอมๆอยู่กันอันนี้ก็อาศัยตะบูอาศัยน้ำหอมเครื่องหอมภายนอกทั้งนั้นเลยเครื่องจรุงผิวพรรณอะไรทั้งหลายนี่นะเชคุชโตก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิกูลนั่นเองก็น่ารังเกียจนั่นแหละปฏิกูลโตก็คือเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะปฏิกูลอนุญาตครับไอ้ที่สามอันแรกนี่ไม่มีสามัญสัญญาณอันที่เหลือนี่มีหมดจนทั้งถึงอาชญาอันชัญญะโตหรือเปล่าครับอันไหนไม่มีเลยอันเนี้ยคือหมายถึงก็ตั้งแต่แรกสุดเนี่ยครับไอ้แรกสุดอันไหนอ่ะคืออภินนหปฏิปีระณโตนี่ครับอันนั้นสามอันแรกนี่มีเพิ่มใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีจนกระทั่งก็มีซ้ำจากสมณวัชนญาณจนกระทั่งถึงอชัญญะโตอันนั้นซ้ำทุกขโตเนี่ยมันเยอะแยะหมดอ่ะครับทุกขโตเนี่ยทั้งหมดมันเท่าไหร่25โตอ่ะ25โตมีหมดเลยนะครับ25โตพอมันอันนี้แค่24เท่านั้นก็มีอันเดียวที่มีก็คือทุกขโตนะก็เอามาหมดเลยยกเว้นทุกขโตนะเพราะว่าในสัมมัสสัญญาเนี่ยไอ้บทพิจารณาโดยความเป็นทุกข์มี25บทแต่ในนี้ก็เอามา24บทนะแล้วก็เพิ่มอภินนะปฏิปีรณโตทุกขมโตแล้วก็ทุกขวัตตุโตเนี่ยนะส่วนบทตอนนี้ก็พิจารณาโดยความไม่งามก็เป็นบริวารของทุกขลักษณะนะอมันธนะหาทะโตเป็นสิ่งที่มิใช่กำจัดความปฏิกูลได้ด้วยการตกแต่งถึงจะตกแต่งยังไงเอาสบู่เอาเครื่องหอมของหอมมาตกแต่งยังไงมันก็อดที่จะแสดงความปฏิกูลมาไม่ได้นะไม่ถึงวันเดียวมันก็ปฏิกูลแล้วอาบน้ำเช้าแป๊บเดียวนั้นเองนะก็เดี๋ยวก็เหม็นแล้ววิรูปโตเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนะความจริงมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักแต่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นว่าน่ารักก็ว่าเครื่องประดับตกแต่งเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องจรุงผิวพรรณอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดเอาผมออกเลยนะผู้หญิงสวยๆนะเอาผมออกหมดเกลี้ยงเลยโกนหัวเลยนะครับเหลือความสวยไหมหรือว่าเอาคิ้วออกเอาขนตาออกก็ได้นะผู้หญิงเนี่ยนะสวยๆนะเอาคิ้วออกเนี่ยกลายเป็นอะไรเลยก็ไม่รู้นะเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยนะหรือเอาฟันออกซี่เดียวเนี่ยโอ้กลายเป็นตลกไปเลยอ่ะหรือว่าเอาตาออกข้างหนึ่งนะไม่ต้องอะไรเอาทำจมูกบี้ๆมันก็ไม่สวยแล้วนะนะเพราะนั้นนี่ไปวิปลาสมากเลยเนี่ยวิพัชโตโดยเป็นสิ่งที่น่าขยักขยงด้วยนะลอกหนังออกมาดินะลองลอกหนังออกมานะปกติแล้วหนุ่มสาวก็ชอบกอดกันนะนะถ้าเกิดลอกหนังออกมาทั้งตัวเลยนะกล้ากอดไหมเมื่อก่อนนี่เคยดูหนังเรื่องนึงนะหนังผีอ่ะมันกินผิวอ่ะอ๋อครับมันก็ดูดผิวไปนะคือไอ้ตัวผีเนี่ยมันไม่มีผิวนะมันตัวเลือดโอ้มันทำน่าเกลียดมากเลยน่าขยะแยงมากเลยคราวนี้มันเจอใครมันก็จะกินผิวหนังคนนั้นไอ้คนนั้นมันก็จะไม่มีผิวหนังนะมันก็ตายโอ้น่าเกลียดมากเลยนะนึกว่าน่าเอามาดูใหม่นะเนี่ยมันพิจารณาความปฏิกูลนะต้องมีย้อยโถมนัสการมากเลยนะเรื่องนี้หลังฝรั่งเนี่ยทำน่ากลัวมาก
อ่ะถ้าลอกหนังออกมานะถามว่าจะหาความสวยตรงไหนอ่ะให้นางสาวไทยนางสาวจักรวาลนะนะก็อันนี้ก็เป็นอาการของความไม่งามนะซึ่งเป็นบริวารของทุกขลักษณะ7อาการต่อไปก็จะเป็นอาการของความเป็นอนัตตานะมันแสดงไว้7อาการเหมือนกันนะแต่ว่าในสมัสสัญญานั้นมี5 7อาการหมายความว่าไงครับอาชัญชะโตทุกขันธะโตเชคุชะโตปาติกูระโตอามันธนะหาตะโตวิรูปะโตแล้วก็วิภัชชะโต7อย่างเนี่ยเป็นการพิจารณาโดยความไม่งามเป็นบริวารของทุกขลักษณะส่วนพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาในเหตุทั้งหลายเช่นว่าปรโตโดยเป็นฝ่ายอื่นอันนี้ก็มีนะในสมัสนญาณฝ่ายอื่นก็คือเป็นปรปักษ์กันแหละเราต้องการอย่างไรไอ้ปรปักษ์ของเรามันก็ไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นเราอยากให้มันเที่ยงมันก็แสดงอาการไม่เที่ยงเราอยากให้มันเป็นสุขมันก็แสดงอาการเป็นทุกข์อยากให้มันเป็นอัตตาตัวตนแต่ความจริงนั้นไม่ใช่อัตตาอะไรนะนั้นให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้มันเป็นปรปักษ์เป็นฝ่ายตรงกันข้ามริตโตโดยความเป็นของว่างนะว่างจากอัตตาความเป็นตัวตนว่างจากความงามความสุขความเที่ยงเป็นของที่ไม่เที่ยงนะแต่ว่าให้เข้าใจว่ามันเที่ยงเองนั้นว่างจากความเที่ยงตุจโตก็โดยความเป็นของเปล่านะเนื้ออัดว่าเป็นของเล็กน้อยของเล็กน้อยก็เหมือนกับของเปล่านะเป็นอัดของตุจโตก็คือริตโตนั่นเองเมื่อมันของว่างก็คือมันก็เป็นของเปล่าด้วยปราศจากอัตตาปราศจากความงามความเที่ยงแล้วก็ความสุขด้วยสุญญโตก็โดยความเป็นของศูนย์นะศูนย์จากผู้สร้างศูนย์จากผู้เสวยนะศูนย์จากทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ขันห้ามีแต่นามขันกับรูปขันเท่านั้นไม่ใช่ว่างศูนย์แล้วไม่มีอะไรนะก็มีเหมือนกันนะเหมือนกับเรือนว่างยังไงมันก็มีเรือนอยู่นะแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นของว่างเปล่าอาสาลิกโตอันนี้ไม่มีในสมัชชัญญานะมีแค่สี่อันนี้แหละสี่อันแรกเนี่ยปรโตริตโตตุจโตสุญญโตเนี่ยนะอาสามิกโตก็เป็นอาจของอนัตตาโดยเป็นของที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะว่าถ้ามีเจ้าของจริงๆเจ้าของนั้นก็ต้องสามารถที่จะรักษาสิ่งที่นะถูกเรียกว่าเป็นเจ้าของเนี่ยนะถ้าเป็นของเราของเราจริงๆเราก็ต้องรักษามันไว้ได้แต่ว่ารักษามันไม่ได้เลยนะไม่อยากให้แก่มันก็แก่ไม่อยากให้เจ็บมันก็เจ็บไม่อยากให้ตายมันก็ตายนะไม่อยากคิดนะมันก็คิดเวลาที่อยากจะคิดพิจารณาอย่างจะตื่นธรรมะมันก็ตื่นได้นิดเดียวนะเพราะนั้นก็มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงๆอานิสรโตโดยเป็นของไม่มีใครเป็นใหญ่นะไม่มีใครเป็นใหญ่นะเป็นอิสระนะเหนือเจ้าขันธ์ห้านี้ได้หรอกนะขันธ์ห้ามันก็ไม่เป็นอิสระอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็อวสวติโตโดยเป็นของที่ไม่อยู่ในอำนาจของใครด้วยเจ้าขันธ์ห้ามันไม่เป็นใหญ่กว่าคนอื่นแล้วนะเพราะว่าตัวมันเองมันก็แตกดับนะไม่มีอำนาจในตัวเองนะแล้วมันก็ไม่ยอมอยู่ในอำนาจของใครด้วยซ้ำไปใครจะมามีอำนาจให้มันหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาให้มันแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาให้มีสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากุศลเกิดตลอดเวลาก็ไม่อยู่ในอำนาจของใครเลยเพราะเจ้าขันธ์ห้านี่มันเป็นไปตามปัจจัยของเขาอันนี้ก็อัตตาของความเป็นอนัตตาขออนุญาตครับแล้วที่มาในสมัชชัญญานี่มีไหนบ้างที่ของอนัตตาเนี่ยครับก็บอกไปสี่อันเนี่ยสี่อันแรกครับสี่อันแรกครับ1 2 3 4ครับอันสังขารทั้งหลายชื่อว่าเป็นอันพระโยคาวจรผู้เห็นอยู่อย่างนั้นได้กำหนดยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์แล้วถามว่าก็เพราะเหตุไรพระโยคาวจรจึงกำหนดสังขารทั้งหลายนั้นอย่างนั้นตอบว่ากำหนดอย่างนั้นเพื่อยังอุบายวิธีแห่งการปลดเรื่องให้สำเร็จนะก็คือเป็นอุบายในการที่จะออกนะจิตจะออกได้จริงๆเลยนะที่ท่านแสดงใช่ไหมเวลาที่พระสาวกทั้งหลายฟังธรรมะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยจบนะจบได้บรรลุกันท่านก็บอกว่าท่านเหล่านั้นอย่างเช่นเมื่อเช้าเราสวดใช่ไหมอนัตตลักขณสูตรตอนสุดท้ายว่ายังไงฮะจิตตานิอาสเวหิวิมุตจิงสู้ตีจำได้ไหมวิสุทธานั้นก็มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นมีจิตหลุดพ้นนะไอตอนที่ยังไม่หลุดพ้นเพราะว่าไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นนามขันธ์รูปขันธ์เหล่านี้แหละว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มีความยึดถือด้วยอุปาทานแต่เวลาที่พิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นอนัตตานะเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานะไม่สามารถที่จะไปหักข้ามป้องกันให้มันไม่เป็นไปหรือว่าให้เป็นไปตามอำนาจไม่ได้เพราะนั้นเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็
ทําให้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นเนี่ยนะเพราะนั้นก็อุบายในการที่จะปลดเปลื้องก็คือเข้าไปพิจารณาขันธ์5เหล่านี้จนกระทั่งจิตมันหลุดพ้นจากอาสวะอาสวะเนี่ยมันยึดครองอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ทั้งกุศลจิตเกิดนะมันก็เป็นอารมณ์อาสวะอีกใช่ไหมนะเป็นเราเป็นของเราตลอดเวลาดังนั้นการที่สามารถที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะนั้นก็คือต้องพิจารณาขันธ์5ในทุกๆอารมณ์เลยมาดูวิธีการปลดเปลื้องจากขันธ์5นะต่างว่าบุรุษผู้หนึ่งคิดจะจับปลาคว้าสุ่มจับปลาสุ่มลงไปในน้ำพอรู้สึกว่าสุ่มถูกปลาจึงหย่อนมือลงไปทางปากสุ่มนะอันนี้ก็โอ้โหอาศัยความเพียรมากเลยนะเคยเห็นไหมคนก็สุ่มปลาเนี่ยเคยฮะเขาก็จะมีสุ่มแล้วก็สุ่มไป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 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำอะไรเนี่ยก็เรียกเขาเลยเรียกว่าอย่าทำแบบสุ่มๆใช่ไหมครับเพราะไอ้สุ่มเนี่ยนะถามว่ามันรู้จริงหรือเปล่ามีปลาไม่รู้ไม่ได้รู้จริงนะสุ่มไปส่งเดชนะใช่ไหมครับแต่พวกนี้เขามีความชำนาญมากเพราะอะไรเพราะสุ่มลงไปปุ๊บถ้ามีปลานะเขาจะรู้เลยเพราะมันกระแทกเพราะมันกระแทกไอ้เขาจะต้องมีไหวพริบก็ต้องมีความสามารถมากที่จะพอจับตุ่มปุ๊บเนี่ยนะพอตุ่มลงไปเนี่ยนะปลามันชนตุ่มปุ๊บเขาก็จะล้วงมือลงไปทันทีล้วงมือลงไปแล้วก็ไปจับปลานะเป็นความฉลาดของคนนะแต่จริงแล้วมันควรจะต้องใช้ตุ่มแบบเนี้ยสุ่มน้ำใสไปตุ่มน้ำขุ่นนี่โอ้ยเหนื่อยใช่ไหมถ้าสุ่มน้ำไหลนี่ยังพอจะรู้ได้ว่ามีปลาหรือไม่มีปลาใช่ไหมไปสุ่มน้ำขุ่นนี่โอ้น่าเหนื่อยตายเลยแล้วก็พอคว้าสุ่มปลาลงไปแล้วเนี่ยจึงหย่อนมือลงไปทางปากสุ่มก็จับถูกงูเห่าที่คอในใต้น้ำดีไม่มีกัดเอาก่อนนะแต่บางคนก็ถูกกัดเลยนะถ้าโดนไปจับโดนหางมันเลยนะก็เข้าใจว่าตัวจับถูกปลาก็ดีใจนะเขาคิดว่าเราได้ปลาตัวใหญ่แล้วแล้วก็ยกขึ้นมาดูพอรู้ว่างูด้วยเห็นสวัสดิกะสามแฉกก็คือดอกจันนะนะก็เลยกลัวมองเห็นผลร้ายอึดอัดลำบากใจในการจับมันไว้ใครจะปล่อยเสียเมื่อจะทำอุบายคือวิธีปล่อยจึงปลดมือที่งูพันอยู่นั้นตั้งแต่หางท่อนปลายออกแล้วก็ชูแขนขึ้นก็แกว่งงูเหนือศีรษะ 2-3 รอบทําให้งูมันเพลียแล้วก็ตะเพิดว่าไปเจ้างูร้ายของเรานี่ตะเพิดบ้างหรือยังยังไม่ถึงครับยังไม่ตะเพิดของเรานี่เลี้ยงดูงูอยู่นะยังคิดว่ามีประโยชน์เอางูมันใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้ยังนึกว่าเป็นปลาอ๋อเป็นปลานะก็สลัดมันไปนะแล้วก็รีบขึ้นขอบบึงยืนมองดูทางที่บุกขึ้นมาอันนี้แหละปัจเจกขณญาณแล้วนะเนี่ยก็พลางรำพึงกับตัวเองว่าเรารอดพ้นจากปากงูใหญ่มาได้พ่อคุณเอ๋ยโอ้โชคดีมากๆเลยนะก็เสวยวิมุตติสุขไปพึงทราบการประเทียบความในอุปมานั้นดังต่อไปนี้ครั้งเมื่อฝ่ายพระโยคีนี้ได้อัตภาพแล้วก็ยินดีแต่แรกเมื่อรู้ความนั่นแหละเป็นอะไรวิธีแรกเลยนะของทุกคนเลยเขาเรียกว่าภาวะนิกันติโลภะชวนะพอปฏิสนธิแล้วนะมีพลังจิตเกิดสืบต่อแล้ววิธีแรกทางมโนทวารเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะนิกันติโลภะชวนะนะเป็นความยินดีในการเกิดนะนั่นก็อุปมาตรงนี้แหละว่าเหมือนกับเป็นการยินดีนะเวลาที่จับถูกงูเนี่ยนะยินดีเนี่ยอัตภาพเนี่ยนะตั้งแต่ที่เกิดมาเนี่ยก็เหมือนกับบุรุษนั้นจับถูกงูที่คอแล้วก็ดีใจก็สำคัญว่าเป็นปลาการทำคณะวินิโพคะก็คือแยกกลุ่มก้อนออกโดยเป็นส่วนย่อยกนามรูปปริเฉทญาณจนทั่งเห็นไตรลักษณ์แล้วก็พิจารณาปัจจยปริฆาญาณนะโดยความเป็นปัจจัยเพื่อเกื้อกูลแก่การเห็นโดยสมัชนญาณการเห็นสมัชนญาณก็เพื่อเกื้อกูลแก่การเห็นโดยอุทยพยญาณเนี่ยนะก็เห็นโดยไตรลักษณ์มาตลอดนะเห็นไตรลักษณ์ในสังขารทั้งหลายแห่งพระโยคีก็เปรียบดังเหมือนกับการดึงหัวงูออกมาแล้วจากปากสุ่มเนี่ยแล้วก็เห็นสวัสดิกะสามแฉกก็คือเห็นดอกจันเนี่ย
นะที่หัวของมันแห่งบุรุษนั้นพยตุปัฏฐานญาณแห่งพระโยคีนี้เปรียบดังเวลาเกิดความกลัวขึ้นแห่งบุรุษนั้นพอเห็นเป็นงูพิษก็กลัวนะก็เหมือนกับพยตุปัฏฐานญาณต่อจากนั้นอาทีนวานุปัสสนาญาณเปรียบดังการเห็นผลร้ายว่าถ้าไอ้งูนี่มันกัดเราก็ต้องตายเพราะนั้นก็นอกจากกลัวแล้วก็รู้โดยความเป็นโทษโดยว่ามันเป็นสิ่งที่มีโทษมันไม่ใช่ปลานะปลาเอามากินได้งูนี่นะเดี๋ยวมันก็กัดเอานิพพิทานุปัฏฐานญาณเปรียบดังการอึดอัดใจในการจับงูไว้เบื่อมากเลยในการที่จะจับมันเพราะนั้นอยากจะปล่อยแล้วก็เป็นมูลจิตตุกัมมยตาญาณนะเปรียบดังความใคร่จะปล่อยงูการยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในสังขารทั้งหลายด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณก็เปรียบดังการทำอุบายคือวิธีปล่อยเหมือนอย่างว่าบุรุษนั้นแกว่งงูทำให้มันเพลียให้มันถึงซึ่งความไม่สามารถจะกลับมาขบได้แล้วก็ปล่อยไปอย่างดีชั้นใดพระโยคาวจรนี้ก็แกว่งสังขารทั้งหลายด้วยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทำให้มันอ่อนกำลังลงให้มันถึงซึ่งความไม่สามารถจะเสนอหน้าโดยอาการที่เที่ยงเป็นสุขงามและเป็นอัตตาได้อีกแล้วก็ปลดเปลื้องไปอย่างดีฉันนั้นนะเพราะเหตุนั้นกล่าวไว้ข้างต้นว่าพระโยคาวจรกำหนดสังขารอย่างนั้นเพื่อยังอุบายคือวิธีแห่งการปลดเปลื้องให้สำเร็จดังนี้นะอันนี้ก็เป็นการหาวิธีเป็นการแสดงวิธีนะในการที่จะออกจากเจ้าสังขารให้ได้เพราะว่ายินดีกับมันมานานมากเลยไอ้งูพิษเนี่ยนะนะเลี้ยงมันในสมด้วยซ้ำไปใช่ไหมนะเลี้ยงมันไว้จับมันไว้ให้อาหารมันกินนะแล้วมันก็ทำให้เราเหนื่อยตลอดเวลานะนะทำให้เราเนี่ยงุนงงหลงไหลตลอดเวลาเพราะนั้นก็เมื่อไรที่ยกมันขึ้นมาเวียงนะด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะทำให้มันเนี่ยอ่อนเพลียไปแล้วก็สามารถที่จะปลดเปลื้องไปได้ด้วยการพิจารณารู้เพียงเท่านี้ปฏิสังขารญาณเป็นอันเกิดขึ้นแก่พระโยคาวจรนั้นแล้วซึ่งท่านหมายเอากล่าวไว้ในบาลีปฏิสัมภามักว่าถามว่าเมื่อภิกษุมนัสการโดยอาการไม่เที่ยงญาณพิจารณารู้อะไรเกิดขึ้นเมื่อภิกษุมนัสการโดยอาการเป็นทุกข์ญาณพิจารณารู้อะไรเกิดขึ้นเมื่อภิกษุพิจารณาหรือมนัสการโดยอาการเป็นอนัตตาญาณพิจารณารู้อะไรเกิดขึ้นนั่นนี่เป็นคำถามก็ตอบว่าเมื่อภิกษุมนัสิการหรืออาการไม่เที่ยงญาณพิจารณารู้นิมิตเกิดขึ้นอันนี้ตั้งแต่สัมมสัญญาณก็มีการพิจารณาอย่างนี้นะแต่ว่าคนละระดับนะเมื่อภิกษุมนัสิการหรืออาการเป็นทุกข์ญาณพิจารณารู้ปวัตตะก็เกิดขึ้นเมื่อภิกษุมนัสิการหรืออาการเป็นอนัตตาญาณพิจารณารู้ทั้งนิมิตและปวัตตะก็เกิดขึ้นนะนิมิตก็คือตัวขันธ์ห้านะปวัตตะก็คือความเป็นไปของขันธ์ห้าก็คำว่านิมิตตังปฏิสังขารในบาลีนี้หมายความว่ารู้สังขารนิมิตด้วยอำนาจของอนิจจลักษณะว่าสังขารนิมิตเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นไปชั่วคราวจึงอยู่รู้ก่อนแล้วญาณจึงเกิดที่หลังโดยแท้ถึงกระนั้นท่านกล่าวเป็นสมานกาลและกิริยาหมายถึงว่าเป็นกิริยาที่เสมอกันนะเป็นกิริยาที่เสมอกันเพราะว่าตามบาลีเขาจะมีกิริยาก่อนกิริยาหลังนะกิริยาในระหว่างนะ